ลายอริสูรผู้ขับกองพันที่1ของกรมที่1นั้นได้แก่พันเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารผู้ขับพันที่2พันโทอนรงค์เหมนิธิผู้ขับกองพันที่3พันโทเสงี่ยมสว่างขวัตผู้ขับการกรมที่2นาวาอากาศเอกบุญชันธนังกูลพระเจ้าอยู่หัวเสด็จราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกทางประตูถวยเทพสโมสรในขณะนี จำแถวเรียบร้อยแล้วพลอากาศเอกสมพลบุรุษรัตนพันธ์พลโทมานะรัตนโกเศศพลโทชาวฤทธิ์ยงใจยุทธพลตรีประชุมพิบูลพานุวัฒน์และพลตรีวิชาติลายถมยาครับ